อนนี้สมฟ้าซาลงไปหน่อยนะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นไปตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์เอาไว้ว่าถ้าถึงกลางเดือนแล้วฝนก็จะเกิดทิ้งช่วงคือมีฝนลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็จะทำให้การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสะดวกขึ้นคือจะไปปราศัยก็ไปปราศัยในบรรยากาศที่ไม่มีฝนพรำไม่มีฝนปล่อยผู้ที่จะมาฟังก็ดีผู้ที่จะปราศัยก็ดีก็จะได้พูดกันได้อย่างสบายไม่ต้องพะวงก็จะต้องเปียกฟ้าเปียกฝนอย่างไรก็ตามเวลาก็ล่วงไปทุกวันทุกวันอีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นนะครับประมาณราวๆ2อาทิตย์ก็จะถึงการเลือกตั้งแล้วในวันที่2กรกฎาคมผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่า ทางเขตที่ผมอยู่นั้นคือทางพญาไทเขาตั้งเต็นท์ที่ภัตตาคารอู่ทองตรงปากซอยอารีสัมพันธ์3พอดิบพอดีไม่ต้องทอร่างไปไหนไกลเลยครับผมก็กะว่าในวันนั้นก็จะออกเดินไปตีต๊อกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงคะแนนส่วนจะลงให้ใครนั้นก็ต้องลงให้คนที่เห็นว่าเป็นคนดีทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ทุกๆคนก็คงจะมีปฏิฐานในทางด้านนี้นะครับและตามความเห็นของคนทั่วไปนั้นเท่าที่ผมอ่านคนไทยยังไม่ถึงกับเลือกพรรคครับจะเลือกคนมากกว่าพรรคนั้นเป็นความสำคัญอันดับสองเรายังไม่ได้ก้าวไกลไปเหมือนอย่างประเทศอื่นๆเขาทางในทางยุโรปหรืออเมริกาทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประชาธิปไตยทางเมืองนอกเมืองนานั้นเขาเลือกคนมาเข้าพรรคคือเลือกคนที่ดีๆไม่ใช่พอได้ยินชื่อแล้วร้องยี่เอามาเข้าพรรคแล้วจากนั้นถึงได้เสนอคนที่เขาเอามาเข้าพรรคและสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกต่อหนึ่งวิธีนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าทางพรรคเขาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอให้เราเลือกเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วพรรคไหนพรรคไหนก็มีการกระทำเช่นเดียวกันตอนนี้ก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับจะเลือกพรรคไหนดีนั่นก็เป็นประชาธิปไตยที่ก้าวเข้าไปอีกขั้นสำหรับของเรานั้นทางพรรคยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเสียงจากสื่อมวลชนหรือผู้คนที่พบปะคุยกันก็ยังเห็นความสำคัญของบุคคลที่เสนอตัวเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้น ท่านจะเลือกใครก็เลือกคนที่ท่านชอบและเห็นว่าเป็นคนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเราได้ก็เชิญใช้สิทธิ์ของท่านอย่างไรอย่างไรก็ตามท่านก็ต้องมีคนที่ท่านชอบอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงวันที่2กรกฎาคมก็อย่านอนหลับทับสิไปเลือกตั้งซะไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกครับ
ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นในสมัยนี้ทางเขตต่างๆเขายิ่งส่งหนังสือเวียนมาจนกระทั่งถึงบ้านบอกลำดับหมายเลข ให้เราได้รู้ก่อนเวลาเราไปเลือกตั้งเราก็ไปดูหมายเลขของเราในที่เขาแขวนเอาไว้เมื่อเรารู้หมายเลขของเราแล้วเราก็จะเปิดถูกต้องอ้าวอยู่ตรงนี้เองก็ดำเนินการเลือกตั้งได้เรียบร้อยเข้าไปกาบัตรชอบใจคนไหนก็กาเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาก็แค่นั้นเองทำหน้าที่พลเมืองดีในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเรียบร้อย การหาเสียงตอนนี้ก็เข้มข้นครับในหนังสือพิมพ์ในทีวีผมก็ได้คุยให้ฟังแล้วว่ามีแต่เรื่องการเลือกตั้งมีการพูดโจมตีกันไปโจมตีกันมาคนนี้พูดกล่าวหาคนโน้นคนโน้นก็โต้ตอบก็เป็นธรรมดาของการหาเสียงไม่ว่าที่ไหนหรอกครับต้องหยิบยกไอ้ความไม่ดีในครั้งก่อนนั้นเอาขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะต้องให้ชาวบ้านตัดสินใจไม่ว่าจะเมืองนอกเมืองนาหรือในเมืองไทยพอถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งก็ต้องหาความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งเอามาตีแผ่จะจริงจะเท็จยังไงงั้นก็สุดแท้แต่นะครับทุกแห่งก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนอย่างกับคนทั้งหลายที่เขาเห็นว่าผมเนี่ยไม่มีสำนึกในทางการเมืองที่จับพลัดจับผูเข้าไปอยู่ในสมาชิกนิติบัญญัตินั้นก็ด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้มันเป็นไปในยุคนั้นหลังจากเหตุการณ์มหาวิปโยค14ตุลาคม2516พอถึงปลายปีก็มีการตั้งสมัชชาแห่งชาติจากนั้นสมัชชาแห่งชาติ 4,000 กว่าคนก็ไปเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนั้นเลือกกันเองให้ได้ร้อยชื่อแล้วก็นำเอาคะแนนมารวมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ของสนามม้านางเลิ้งที่เขามีไว้สำหรับคิดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายเงินเวลาแทงม้าแทงวินแทงเพลสก็เป็นเงินจำนวนมากตัวเลขมันหลายหลักแต่ก่อนนี้ใช้ลูกคิดดีดกันไปดีดกันมามันไม่ค่อยจะแม่นยำเท่าไหร่ก็สู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเมื่อ20ปีก่อนนั้นนะก็เพียงแต่เก็บข้อมูลคิดตัวเลขอะไรต่างๆนานาให้ได้รวดเร็วก็เท่านั้นสมัชชาแห่งชาติถึงไปมีการ เลือกตั้งกันที่สนามม้านางเลิ้งบนอัฐจันทร์แล้วก็ตั้งคณะกรรมการนับคะแนนขึ้นผมก็อยู่ในคณะกรรมการนั้นด้วยก็ต้องอดหลับอดนอนระหว่างนับคะแนนจนกระทั่งตีสองตีสามยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับยังจำได้พอวันรุ่งขึ้นก็มีประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ299คนที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนนั้นผมก็ได้รับเลือกเป็นอันดับที่51ในจำนวน299นักการเมืองที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในทุกวันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสภานิติบัญญัติ2517ต่อ2518ทั้งนั้นแหละครับคุณบรรหารนี่ก็เช่นเดียวกันก็เล่นการเมืองตั้งแต่ครั้งนั้น
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคุณมารุตหลายต่อหลายคนครับอย่างคุณทวิทย์นี่นั่งใกล้กับผมเลยทีเดียวเพราะว่าตัวทอทหารผมถอถุง ยังใช้ที่ประชุมในพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่และชุดนี้แหละครับเป็นชุดแรกที่ได้ใช้อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างเสร็จในตอนกลางปี2517เป็นที่ประชุม นับว่าเป็นชุดประเดิมใช้อาคารรัฐสภาแห่งนี้นั่นก็เป็นเรื่องของความสำนึกในทางการเมืองครั้งหนึ่งในชีวิตในตอนนั้นนะครับและเราก็ได้กรมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นประธานสภาและเมื่อหมดจากวาระก็มีพรรคการเมืองต่างๆตั้งขึ้นในปี2518มีการเลือกตั้งหลังจากเหตุการณ์มหาวิปโยคตอนหน้านั้นน่ะมีการเลือกตั้งที่คุณชวนหลีกภัยเข้าเล่นการเมืองปี2512ผมก็ได้ส่งเพื่อนของผมคุณลำพูสงวนศักดิ์ซึ่งอยู่ที่รังสิตตอนนั้นก็เป็นทนายแล้วก็ดูแลที่นาของทางกองมรดกวังเพชรบูรณ์วังสวนกุหลาบโดยผมเป็นผู้จัดการอยู่ก็มอบหมายให้คุณลำพูนี่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเช่านาทั้งหลายแหล่เมื่อมีการเลือกตั้งปี2512ก็มีผู้จะให้ผมเข้าสมัครรับเลือกตั้งผมก็ปฏิเสธเป็นพลวันเลยในที่สุดก็ขอให้คุณลำพูลงในที่สุดก็ได้เป็นสสในตอนนั้นสสปทุมธานีหลังจากนั้นก็เป็นได้12 13พอปี14ก็มีรัฐประหารในตอนนั้นซึ่งท่านจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นอันว่าสภานั้นอยู่ได้ประมาณราวๆ3ปีจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งจนถึง2518พรรคกิจสังคมโดยท่านหัวหน้าพรรคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ท่านมีเสียงอยู่ในสภาแค่18เสียงนะครับก็เป็นเหตุซึ่งน่าอัศจรรย์ไม่ใช่ได้เอาเสียงสมาชิกจำนวนมากแล้วก็ให้หัวหน้าพรรคของพรรคที่ได้เสียงจำนวนมากเป็นนายกแต่เป็นการนำเอาบุคคลที่น่าเชื่อถือบุคคลที่มีความสามารถถึงแม้ว่าจะมีส.ส.ในมือน้อยกว่าพรรคอื่นๆแต่ทุกคนก็ต้องรวมกันให้ผู้ที่มีความสามารถอย่างเช่นคุณชายคุริศขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นท่านมีอายุในสภาอยู่ประมาณราวๆ9เดือนเท่านั้นแหละครับก็มีการยุบสภาแต่ผลงานที่ได้ทำไว้ในตอนนั้นก็คือการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและก็ทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากการแทรกซึมในตอนนั้นคอมมิวนิสต์กำลังแผ่ขยายสาขาไปทั่ว
เลยทีเดียวครับเมืองไทยเรานี่เริ่มระเบิดศึกคอมมิวนิสต์ตั้งแต่2508ตอนนั้นก็เริ่มกันมาเรื่อยเลยทีเดียวพอมาในยุคที่คุณชายคึกฤทธิ์ท่านไปเจริญสัมพันธ์ธไมตรีตั้งแต่ประธานเหมาเจ๋อตงยังมีชีวิตอยู่ก็ทำให้คอมมิวนิสต์นั้นเบาบางลงการก่อการร้ายต่างๆนานานั้นก็ค่อยลดน้อยถอยลงในตอนนั้นเหตุการณ์มันน่ากลัวมากครับเพราะในยุคที่คุณชายคึกฤทธิ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นที่อินโดจีนคอมมิวนิสต์ยึดได้หมดเลยไส้ง่อนแตกลาวแตกไส้ง่อนแตกเขมรก็รอแลเรียกว่าดินแดนนั้นแดงเถือกไปหมดเราก็ต้องประคองตัวของเราอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากวิเทโสบายในตอนนั้นซึ่งมีคุณชายคึกฤทธิ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการทางด้านการทูตนั้นถูกทางก็ทำให้ประเทศนั้นรอดพ้นวิกฤตการณ์มาได้ในช่วงนั้นแหละคอมมิวนิสต์ที่ก่อการร้ายอยู่แถวเขาคอแถวเพชรบูรณ์ แถวหินล่องกาก็มีการสู้รบกันอย่างขนานหนักจนกระทั่งค่อยๆเบาลงจนกระทั่งสงบลงในที่สุดสมรภูมิเขาคอนั้นก็กลายเป็นโอเพนวอร์มิวเซียมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่หินล่องกล้านั้นก็มีผู้คนไปดูกันอยู่เสมอ ไปดูว่าในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์อยู่กันอย่างไรปรากฏว่าเขาอยู่กันอย่างเป็นคอมมูนเลยครับมีการทดน้ำน้ำตกเอามาปั่นเครื่องไฟฟ้าสำหรับตั้งสถานีวิทยุมีการปลูกข้าวปลาอาหารมีการส่งเสบียงโดยการเอาเสบียงไปฝังไว้ที่โน่นที่นี่ตามแบบมึงมาฆ่าหนีมึงตีฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าฆ่าตีกลับก็เป็นสงครามแบบจรยุทธ์อยู่อย่างนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์ก็เสื่อมสลายไปผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลในขณะนั้นแล้วก็ต้องเข้าป่าไปก็กลับออกมาเล่าเรียนจนกระทั่งจบแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ที่มีกำลังวังชาที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทัดเทียมนานาประเทศนั่นก็เป็นเรื่องราวเมื่อ20ปีมาแล้ว20ปีจริงๆเลยนั่นก็เป็นความเกี่ยวพันทางด้านการเมืองของผมเคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ในช่วงที่หาเสียงนี้ก็มีผู้ถามกันมาเหมือนกันว่าผมมีความคิดอย่างไรทำไมไม่สมัครรับเลือกตั้งก็ขอเรียนว่าผมอยู่อย่างนี้ครับคุยกันในตอนเช้าสบายสบายดีกว่าไม่เครียดเพราะว่าเหตุการณ์รอบตัวเราเนี่ยมันเครียดซะจนบางคนหลายคนต้องปลิดชีพตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายหรืออะไรจะสังเกตได้ว่าหน้าหนึ่งนี้มีข่าวการปลิดชีพตัวเองอัตวินิบาตกรรมอยู่ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นคุยกับท่านผู้ฟังคลายเครียดเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังเอาแต่ไอ้เรื่องดีๆสนุกสนานก็จะทำให้ท่านมีชีวิตประจำวัน
ที่ไม่เครียดเป็นประเดิมในตอนเช้าจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงผมหมุนไปดูโทรทัศน์ IBC มีรายการทำกับข้าวโดยสตรีชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแคปเพลนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่ารายการนี้มันเป็นรายการทำอาหารของคนอเมริกันที่มาโชว์การทำอาหารสารพัดอย่างรวมไปถึงการทำอาหารทางด้านเอเชียของเราด้วยเนื่องจากผู้ที่ออกมาโชว์การทำอาหารไม่มีความรู้ว่าอาหารเอเชียนี้เป็นอย่างไรบ้างก็เลยคิดสูตรโดยตัวเองการคิดสูตรแบบนี้เขาเรียกว่าสูตรซึ่งตรัสรู้เอาเองจะเป็นการยกย่องหรือเป็นการติติงก็แล้วแต่เป็นการที่คิดเอามาว่าไอ้ควรจะใส่ไอ้โน่นควรจะใส่ไอ้นี่มันถึงจะเป็นเอเชียสรณะในการคิดของเขานั้นก็คือว่าทางเอเชียนี้ต้องมีรสเผ็ดเพราะนั้นต้องมีพริกสังเกตได้ว่าเวลาเขาใส่เครื่องปรุง พริกนั้นเขาจะใส่ทั้งพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกตุ้ม3พริกเข้าไปด้วยกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันงาแหมน้ำมันงานี่ต้องใส่จริงๆใส่ทุกอย่างใช้ได้เรียกว่าครอบจักรวาลนอกจากใส่อาหารแล้วบางทีจะทาผิวให้นุ่มเหมือนครีมต่างๆก็คงจะทำได้เพราะว่าเขาชอบน้ำมันงาเหลือเกินผงกะหรี่อีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ต้องใส่แล้วก็ที่ขำที่สุดก็คือน้ำมันงาไอ้กับน้ำปลาครับเป็นน้ำปลาของไทยเรานี่แหละครับที่ส่งเข้าไปขายไม่รู้จะเท่าไหร่อย่างน้ำปลาตราหอยนางรมเนี่ยเขามีโรงงานผลิตอยู่ที่บางแสนแล้วที่โรงงานนี้ก็รับทำน้ำปลาในยี่ห้อต่างๆตราต่างๆตามที่เขาว่าจ้างมาแต่ไม่ใช่ตราหอยนางรมเป็นน้ำปลาซึ่งเป็นน้ำปลาน้ำสองน้ำสามตามเรื่องตามราวให้เรียกว่าฟิชซอสก็แล้วกันแล้วก็ส่งไปเรื่องน้ำปลานี้แม้กระทั่งพวกยวนก็จะต้องสั่งน้ำปลาจากเมืองไทยแล้วก็ใส่ตราเป็นของยวนทั้งนี้เป็นเพราะว่าพวกยวนทำน้ำปลาเหม็นขาวคือหมักไม่ได้ที่เหมือนกับน้ำปลาของไทยเราเขาก็ไม่แข่งขันหรอกเอาน้ำปลาเมืองไทยเนี่ยใส่ตราน้ำยวนเข้าไปก็กลายเป็นน้ำปลายวนเผอิญผมก็พอรู้บ้างว่าไอ้น้ำปลาที่ออกไปน่ะไม่ว่าจะเป็นตราฝรั่งมังค่าตราอะไรต่างๆก็มาจากในเมืองไทยตามโรงงานต่างๆทั้งสิ้นโรงงานนั้นเขาก็จะตั้งเอาตราของเขาไว้เป็นของดีที่สุดอย่างเช่นทิพรสของเขาก็มีทิพรสนี่เก่าแก่นะครับทั้งสังหะแต่ก่อนนี้น้ำปลาทั้งสังหะเราถึงจะรู้อยู่ปลายสะพานเลยที่เมืองชนคุณชายคึกฤทธิ์ก็เคยมาเขียนเมื่อตอนที่ไปพบกับเท่าแก่เจ้าของโรงน้ำปลาทั้งสังหาเท่าแก่นั้นก็บรรยายด้วยโวหารแบบสามก๊กเลยโดยกล่าวกับคุณชายคึกฤทธิ์ว่าในท้องทะเลนี้มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างแน่
เป็นอารัมภบทนะครับท่านเอามาเขียนที่สยามรัฐคนชอบอกชอบใจกันทั้งเมืองนั่นก็พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงที่ทางฝรั่งเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญของอาหารทางเอเชีย พอทำออกมาแล้วเขาเรียกว่าซุปผักมันก็จับฉ่ายนี่แหละครับเขาซอยผักซะโอ้โหไอการทำซุปผักนี่มันต้องเคี่ยวนะครับเขาใช้น้ำสต๊อกไก่คือใช้โครงไก่แบบของเราผมดูเสร็จแล้วอยากจะไปทำให้เขาได้เห็นว่าไอจับฉ่ายนี่มันทำอย่างนี้วะฮะจับฉ่ายของเราเนี่ยมันทำอย่างนี้เพราะเนี่ยแกยังไม่มีสรณะในเรื่องเต้าหู้นะครับไม่เหมือนกับในยุโรปยุโรปเรียกเต้าหู้ว่าเต้าฟู่เต้าฟู่ก็ตามสำเนียงของทางเมืองจีนเขาเต้าฟู่โตฟู่เขาก็เขียนอย่างนี้นะฮะอ่านได้ว่าโตฟู่ทีแรกผมก็ไม่ทราบหลายปีมาแล้วนะครับไปดูในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็เขียนสเต็กโตฟู่อะไรวะไปดูเข้าโอ้โหเต้าหู้นี่เองนะครับเอาเต้าหู้มาทอดเสร็จแล้วก็มีทำซอสราดข้างบนตามธรรมเนียมฝรั่งซอสเกล็ดราดข้างบนแล้วก็ใช้เต้าหู้แทนเนื้อก็เป็นสเต็กโตฟูโอ้ยกินกันเป็นบ้าเป็นหลังนี่ทางอเมริกันนี่ยังไม่ใช้นะครับคือมาใช้เครื่องปรุงให้มันเป็นทางด้านนี้น้ำมันงาพริกเผ็ดๆหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาซึ่งซุปหม้อนั้นนะครับถ้าใครได้ชิมไม่อ้วกผมให้มายืนด่าที่หน้าหัวบันไดบ้านเลยก็พูดถึงเรื่องนี้ไปก็มีผู้ได้ฟังแล้วก็ส่งแฟกซ์มาให้ผมนั่นแหละส่งแฟกซ์มาเลยนะครับบอกว่าIBC ที่ผมดูนั่นน่ะเป็น IBC 8รายการนั้นชื่อว่าอร่อยไปกับแคร์เพียวทำไมมันแคร์เพียวแล้วเขาก็เขียนกำกับมาอีกว่ารายการนี้ชื่อว่า Capriles Cafe Capriles Cafe ออกอากาศทาง IBC 8ตอนเย็นดูเหมือนจะ16นาฬิกาแล้วดูเหมือนว่าตอนเช้าก็มีอีกนะครับแต่เราไม่ได้ดูมาดูกับในตอนเย็นรายการนี้แต่เดิมเป็นภาษาอังกฤษคุณแคปรูสที่คนไทยเขียนว่าแคปริโอเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นสำเนียงของทางไหนครับอาจจะเป็นสำเนียงอเมริกันที่ผมไม่ถนัดเพราะตามปกติแล้วภาษาอังกฤษของผมก็แค่ snake fish เท่านั้นนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเขาเอาสำเนียงอะไรมาอ่านเพราะชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อสะกดอย่างนี้ครับ C A P R I A L apostrophe Sถ้าจะอ่านตามความรู้งูปลาๆของผมก็จะคงจะอ่านว่าแคปเพียวแคปเพียวแต่มันเป็นแคปเพียวไปได้ก็ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเรียกร้องความสนใจด้วยชื่อซึ่งไม่เหมือนมนุษย์อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าให้ผมเดาเดิมนั้นเป็นภาษาอังกฤษเพิ่งจะมีการเขียนบทแปลบทเป็นไทยแล้วก็มีผู้พูดภาษาไทยใส่เข้าไปผมได้ชมเชยแล้วผู้ที่พูดภาษาไทยทันสุภาพสตรีแคปริลส์คนนี้เพราะว่าแกพูดไม่หยุดเลยรับรองว่าแกอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าแกมีครอบครัวมีสามีมีลูกเนี่ยทั้งสามีทั้งลูกนี่เป็นใบ้ครับพูดไม่ได้
เพราะแกพูดอยู่ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่แกทำมือก็ทำปากก็พูดพูดไม่มีหยุดพวกนี้ถ้าเวลาไปไหนด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเช่นว่านั่งรถกันไปรถเกิดตกลงไปในคูเราจะหาตำแหน่งที่คุณแคปเรียลเนี่ยแกตกลงไปได้ง่ายที่สุดเพราะว่าแกตกลงไปในน้ำแกก็คงยังพูดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพรายน้ำผุดขึ้นมาก็ต้องไปดึงศีรษะแกขึ้นมาจากน้ำแกก็คงยังไม่หยุดพูดอีกแล้วครับแกพูดได้พูดดีพูดจริงๆเลยทีเดียวผู้ที่พากภาษาไทยแทนคุณแคปเรียลนั้นก็เก่งแม่พูดได้เก่งจริงๆผมนี่ต้องยอมยกเลยถ้าเจอหน้าจะไหว้สักทีหนึ่งนี่ไม่ได้ประชดประชันอะไรนะเพราะว่าเก่งพูดได้เร็วพูดได้ตรงกับปากของคุณแคปเรียลเลยนั่นเป็นเรื่องที่น่าชมเป็นอย่างยิ่งครับแต่ไอ้ที่น่าติเนี่ยก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมีคนจับผิดแล้วก็ส่งแฟกซ์มาบอกผมเนี่ยหลายต่อหลายคนบางคนก็โทรศัพท์นะฮะบอกมาว่าคุณแคปเรียลเนี่ยแกก็พูดตามสำเนียงของแกแต่ผู้ที่ถอดคำพูดของคุณแคปเรียลเป็นภาษาไทยนั้นชะรอยว่าไม่มีความรู้เบื้องต้นไม่มีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารเลยเพราะฉะนั้นก็แปลมาผิดอย่างเช่นเขาทำข้าวผัดเขาเรียกว่าข้าวผัดชีทักกี้ข้าวผัดชีทักกี้ผู้ซึ่งพากย์ภาษาไทยท่านก็พากย์ตามบทว่าข้าวผัดชีทักกี้ทำให้นึกว่าเป็นชื่อเมืองพวกอินเดียนแดงหรือเมืองทางแถบอเมริกาใต้แต่พอเห็นตัวอักษรบอกเครื่องปรุงก็ถึงบางออกบางอ้อนี่นะครับบอกว่ามันคือชิตาเกะแปลว่าเห็ดหอมนั่นเองเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกเห็ดหอมว่าชิตาเกะแต่ผู้บรรยายพูดว่าชิทากิตลอดบางตอนก็เรียกว่าชิเทกซะด้วยดูแล้วสนุกดีเพราะต้องสังเกตเองต้องคิดเองไปด้วยว่าที่เขาพูดหมายถึงอะไรถ้าไขปริศนาออกก็จะสบายใจถ้ายังไขไม่ออกก็กลับไปคิดเป็นการบ้านและถามผู้รู้ตัวอย่างที่คิดไม่ออกก็คือเมล็ดต้นสนที่คุณชายได้ออกอากาศไปว่ามันมาจากต้นสนชนิดหนึ่งที่มีเมล็ดกินได้เขาเรียกว่าพายนัทหรือพินโยล่าก็เลยมีคำตอบในการบ้านที่คิดไม่ออกนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็ส่งมาร่วมสนุกบอกว่าดูไทยสกายหรือเปล่าท่านผู้นี้จะเป็นท่านเดียวกับที่เขียนจดหมายมาถึงผมถึงเรื่องว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่พูดตัวควบคำกล้ำตัวรอตัวรอแล้วท่านมีความเป็นห่วงมากภาษาไทยของเรานั้นแตกต่างจากภาษาอื่นเกรงไปว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนรุ่นกลางรุ่นแก่ในอนาคตคงจะพูดไม่มีคำควบคำกล้ำภาษาอีก20ปีข้างหน้าคงจะเป็นภาษาเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนลาวเสียแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่มีคำควบคำกล้ำตัวรอตัวรอหลงเหลืออยู่เลย
เป็นท่านเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านบอกมาว่าได้ดูไทยสกายนี่ก็ผมไม่ได้ดูครับเขาไม่มีเวลาจะอยู่ดูตอนที่ไทยสกายเขาออกอากาศมีอยู่ไอ้ที่วันนั้นอะเผอิญผมเช็ครายการแล้วก็เปิดไปดูเจอคุณแคบเรียวเข้านี่แหละครับก็ไม่ได้ดูนะครับท่านบอกมาว่าทางไทยสกายมีเจ้าหน้าที่ของสถานีออกไปถามคนตามที่ต่างๆเช่นตามตลาดว่ารู้ไหมว่ามะเท้ากะทิมาจากไหนคนตอบทั้งหลายก็ตอบว่าก็มาจากต้นมะเท้าไงทุกคนก็มะเท้ากันหมดก็ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ได้เรียนหนังสือที่มีตัวรอที่ครูเขาจ้ำจี้จ้ำชัยสอนให้ออกเสียงไม่ได้มีใครคิดถึงเรื่องนี้เลยว่ามะพร้าวนั้นมีตัวรอเรืออยู่คือมะพร้าวกะทินะมะพร้าวทุกคนตอบมะพร้าวกันหมดมะพร้าวทำให้ผมนึกไปถึงนิทานเก่าๆที่เขาเล่ากันว่าสำเนียงของคนที่จะพูดจะจาที่มันแตกต่างกันยังไงเขาก็ยกตัวอย่างการขนมะพร้าวจากเรือขึ้นบกโดยมีคนส่งขึ้นมาแล้วก็นับไปเป็นคนจีนกับคนมอญเรือมะพร้าวมอญกับเรือมะพร้าวจีนมาจอดอยู่ใกล้กันคนมอญก็โยนไปแล้วก็นับ1มะพร้าวห้าว2มะพร้าวห้าว3มะพร้าวห้าว4มะพร้าวห้าวคนจีนเขาส่งมะพร้าวขึ้นบกก็นับ1มะพร้าวอ่ะ2มะพร้าว3มะพร้าวอ่ะ4มะพร้าว5มะพร้าวปรากฏว่าทางคนมอญยังรอยมะพร้าวห้าวยังเหลืออีกครึ่งลำเรือนะฮะคนจีนหมดเรียบร้อยแล้วขนมะพร้าวในเรือขึ้นไปข้างบนสดเรียบร้อยเพราะว่าเขานับมะพร้าว1มะพร้าว2มะพร้าวเอ๊ะคนที่ตอบมะพร้าวนี่เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ขนมะพร้าวขึ้นบกก็มีทราบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยสกายนั้นก็เฉลยโดยไปถามท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็เฉลยว่ามะพร้าวกะทินั้นก็เกิดจากต้นมะพร้าวแต่ต้นหนึ่งนั้นไม่เป็นกะทิทุกลูกมีมะพร้าวบางลูก 3-4 ลูกเท่านั้นเป็นมะพร้าวกะทิเพราะฉะนั้นมะพร้าวกะทิถึงแพง